สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างนะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนก็อาจจะมีความสงสัยนะครับว่า,าการที่ได้รับผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเนี่ยเป็นข้อผูกมัด หรือเป็นสิ่งที่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องต่อสัญญาจ้างให้หรือไม่นะครับก็คือถ้าการทำงานที่ผ่านมามีผลการป,าปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักประกันหรือเป็นข้อผูกมัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องต่อสัญญาจ้างให้จริงหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็สืบเนื่องจาก การที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานนะครับซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องของผลการประเมินการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในคําวิิจัยในเรื่องนี้นะครับสารปกครองเนี่ยเขาได้พิจารณาในประเด็นก็คือสัญญาจ,จ้างของ ลูกจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาในการจ้างที่แน่นอนนะครับและระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนดังกล่าวเนี่ยก็สิ้นสุดลงตามที่ได้ทําสัญญาจ้างต่อกันไว้นะครับตรงนี้ในการที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างถือ,อย่อมถือเป็นการเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างตามในข้อ,อ54วงเล็บหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมาการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่25มิถุนายน2547โดยเทศบาลไม่ต้องเบิกบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีแต,ต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆในสัญญาจ้างดังกล่าวนะครับที่กำหนดให้เทศบาลจะต้องทำสัญญาการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลานะครับ ส่วนกรณีที่ในประกาศดังกล่าวกําหนดนะครับในประกาศดังกล่าวของพนักงานจ้างนะครับกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็ประเมินเพื่อตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของเทศบาลหรือไม่และก็ยังนําผลการประเมินเนี่ยไปใช้ไม่เพียงเฉพาะต่อสัญญาจ้างนะครับ ถ้าปรับปฏิบัติงานดีนําไปใช้ในการประเมินว่าต่อสัญญาจ้างแต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยนะครับการที่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเนี่ยจึงไม่ใช่หลักประกันนะครับว่าะจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเสมอไปเนื่องจากการจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ขึ้นอยู่กับงบประมาณลักษณะงานและความจําเป็นภารกิจของ ท้องถิ่นนะครับที่จะต้องพิจารณาที่จะต้องพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมในเรื่องของการบริหารงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในดุลพินิษของท้องถิ่นนะครับที่จะต่อสัญญาจ้างหรือไม่นะครับ